สบายดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่รักแพงทุกท่านก็มาพบกับข้าพเจ้าอาจารย์ไม้ส่งเช่นเคยพบกันมื้อนี้พวกเราก็จะมาเรียนต่อบทเรียนการกะเขียนศพแสงจบสั้นโมซีวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาควิชาเคมีตอนที่5เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นบทเรียนเนาะต่อจากตอนที่4ที่3ที่2เนาะที่พวกเราได้เรียนกันมาแล้วนั้นเนาะบทเรียนที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างเนาะที่เราได้เรียนไปแล้วถ้าน้องๆคนใดที่ยังบ่ทันได้เรียนหรือว่ายังบ่ทันเข้าใจดีก็กลับขึ้นไปเรียนเนาะในตอนที่1กับตอนที่4นั้นเนาะอยู่ในช่อง YouTube ของอาจารย์นี้เนาะก่อนอื่นมดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็เพื่อบ่ให้พลาดบทเรียนที่อาจารย์จะเฮ็ดออกมาใหม่ๆในตอนต่อไปเนาะเราไปเรียนนำกันเลยวันนี้ภาคที่4น้ำอาซิดและเกลือน้ำเนาะวันนี้ข้อที่59คุณลักษณะของธาตุต่อไปนี้ข้อใดบ่ถูกต้องเนาะต้องเน้นคำว่าบ่ถูกต้องเด้อเนาะอันนี้ข้อกน้ำเป็นธาตุบ่มีสีบ่มีกลิ่นและมีรสชาติข้อขธาตุละลายอาซิดเฮ็ดให้เจียลิตมัสสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงข้อคอธาตุละลายบาเซอร์เฮ็ดให้เจียลิตมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าข้องอเกลือประกอบด้วยโลหะหรือธาตุเทียบเท่าโลหะและเข้าอาซิดวันนี้ครบได้บ่ถูกต้องเนาะในนี้ข้อก่อนี้เฮาสังเกตเบิ่งว่าตามบทเรียนเฮาเนาะน้ำเป็นธาตุบ่มีสีอันนี้ถูกต้องเนาะบ่มีกลิ่นอันนี้ถูกต้องแล้วก็มีรสชาติเบิ่งตัวนี้เนาะน้ำนี่เป็นธาตุมีรสชาติแท้บ่เนาะอันนี้บ่ถูกต้องเลยเนาะคำนี้เนาะย้อนหยังเนาะน้ำเป็นธาตุที่บ่มีรสชาติแต่ว่าน้ำหวานก็ได้มาจากน้ำกับน้ำตาลเนาะก็คือมีน้ำตาลละลายในน้ำหั่นเนาะน้ำส้มก็มีน้ำกับพวกธาตุอาซิดที่เฮากินได้หั่นเนาะกรดที่กินได้หั่นเนาะผสมอยู่ในหั่นมันจึงส้มเนาะส่วนน้ำเค็มก็ได้มาจากน้ำกับเกลือเนาะและอื่นๆในน้ำเองเนาะน้ำสดน้ำเพียวๆเนาะจะบ่มีรสชาติฉะนั้นบ่ถูกต้องก็จะเป็นข้อก่อนี้เนาะส่วนข้อขอธาตุละลายอาซิดเฮ็ดให้เจียลิตมัสสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้ถูกต้องเนาะให้ชื่อว่าอาซิดแม่นเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงก็คือลงท้ายด้วยสีแดงจะเป็นอาซิดเนาะส่วนธาตุละลายบาเซอร์เห็นให้เจียลิตมัสเนาะสีแดงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอันนี้ถูกต้องเนาะข้องอเกลือประกอบด้วยโลหะหรือธาตุเทียบเท่าโลหะกับเข้าอาซิดเนาะอันนี้ถูกต้องเนาะแสดงว่าข้อที่บ่ถูกต้องก็มีแต่ข้อก่อนั่นเนาะคำตอบของเราก็คือข้อก่อนั่นเนาะไปต่อเลยข้อที่60เพิ่นเว้าในนี้เนาะคุณลักษณะทั่วไปของน้ำข้อใดถูกต้องที่สุดข้อก่อธาตุแล้วมีสีบ่มีกลิ่นฟดในอุณหภูมิ100องศาเซและก้ามในอุณหภูมิ0องศาเซข้อขอธาตุแล้วมีสีมีกลิ่นฟดในอุณหภูมิ100องศาเซและก้ามในอุณหภูมิ0องศาเซข้อขอธาตุแล้วบ่มีสีมีกลิ่นฟดในอุณหภูมิ100องศาเซและก้ามในอุณหภูมิ0องศาเซข้องอธาตุแล้วบ่มีสีบ่มีกลิ่นฟดในอุณหภูมิ100องศาเซและก้ามในอุณหภูมิ0องศาเซมานี่เฮาไปเบิ่งข้อก่อก่อนข้อก่อธาตุแล้วนี่ถูกต้องมีสีบ่น้ํานี่มีสีบ่อันนี้บ่ถูกต้องเลยน้ําเป็นธาตุที่บ่มีสีเนาะบ่มีกลิ่นอันนี้ถูกต้องเนาะฟดในอุณหภูมิ100องศาเซและก้ามใน0องศาเซถูกต้องเนาะแต่ว่ามีข้อนี้บ่ถูกต้องแสดงว่าข้อนี้บ่ได้แล้วเนาะข้อก่อนี่ถือว่าผิดแล้วข้อขอเป็นธาตุแล้วถูกต้องเนาะมีสีอันนี้ก็บ่ถูกต้องเนาะมีกลิ่นก็บ่ถูกต้องเนาะแล้วฟดในอุณหภูมิ100องศาเซแล้วก็ก้ามในพุ่นอันนี้ถูกต้องเนาะข้อคอเป็นธาตุแล้วบ่มีสีอันนี้ถูกต้องมีกลิ่นก็บ่ถูกแล้วเนาะฟดในอุณหภูมิ100องศาเซอันนี้ถูกต้องเนาะข้องอเป็นธาตุแล้วถูกต้องบ่มีสีถูกต้องบ่มีกลิ่นถูกต้องฟดในอุณหภูมิ100องศาเซในก้ามในอุณหภูมิ0องศาเซข้องอเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนาะส่วนข้อนี้ก็ถือว่าบ่ถูกเนาะและอาจารย์สิมีการอธิบายเพิ่มเติมเนาะหรือว่าเป็นโจทย์ท้าทายอะไรว่าพวกน้องก็สิถามแล้วเอ้าอาจารย์ถ้าว่า
น้ำบ่มีสีได้บ่เป็นอย่างรูปทะเลได้เนาะรูปน้ำทะเลแต่นี่คือสีมันคือสีฟ้านี้เนาะสีฟ้าสีคานนะนะเป็นอย่างคือมีแม่นี้เนาะแล้วไปเว้ากันว่าน้ำบ่มีสีบ่มันบ่ได้ติเนาะคือน้ำอย่างน้ำเลิกๆพะนะมันจะสีฟ้าๆเนี่ยสีคานหรือว่าสีน้ำพะนะเป็นอย่างจะเป็นแนวนั้นเนาะความจริงแล้วน้ำเป็นธาตุที่บ่มีสีเด้อพ่อน้องเด้อแต่ว่าสีที่เราเห็นเป็นสีคานนั่นก็เกิดจากการสะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงของพระอาทิตย์นั้นแล้วก็กับความลึกของมันแล้วก็แสงผ่านไปเนาะแล้วก็ตาเราก็เบิ่งเป็นนั้นซื่อๆเนาะแต่ว่าตัวน้ําแท้ๆนั้นบ่มีสีแต่ว่าน้ําขุ่นเด้เป็นอย่างคือมีสีน้ําขุ่นนะเกิดจากน้ําปนกับอื่นๆเช่นว่าดินหรือว่าปูนกับธาตุอื่นๆหั่นเนาะมันจึงเป็นสีสีนั้นบ่แม่นสีของน้ําแต่เป็นสีของธาตุเกี่ยวปูนหั่นเนาะส่วนนั้นน้ําบ่มีกลิ่นบ่อาจารย์น้ำตัวน้ำเองท่านจะบ่มีกลิ่นแต่ว่าน้ำที่เน่าเหม็นท่านเกิดจากธาตุอื่นๆที่มีอยู่ในน้ำหั่นเนาะโดยเฉพาะเป็นการเน่าของสิ่งที่มีชีวิตหั่นเนาะวันนี้ไปต่อข้อที่61อยู่ในภาคอาซิดนี้เนาะเพิ่นเว้าในนี้ได้เนาะออกซิดในข้อใดรูปนี้เมื่อละลายในน้ำแล้วได้ธาตุละลายอาซิดทั้งหมดวันนี้เฮามาทำความเข้าใจกันหน่อยนึงเนาะก็คือออกซิดได้เนาะที่ละลายน้ําได้ได้อาซิดก็ต้องเป็นออกซิดอาซิดหรือว่าออกซิดอะโลหะนั่นเองเนาะและออกซิดใดที่ละลายน้ําแล้วจะได้บาเซอร์หั่นก็คือเป็นออกซิดบาเซอร์หรือว่าออกซิดของโลหะซึ่งเวลาละลายน้ํามันจะได้ธาตุบาเซอร์เนาะอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีฉะนั้นเฮามาเบิ่งเนาะข้อก่อนี้ละลายน้ําแล้วจะได้ธาตุละลายอาซิดเป็นธาตุใดข้อก่อนี้อันนี้เป็นโลหะเนาะคือกาลีออมยูจุด 1A นี่เป็นโลหะตัวนี้เป็นกาลีออกซิดเมื่อละลายน้ํามันจะได้อาซิดบ่อันนี้แน่นอนบ่ได้อาซิดแล้วเนาะข้อก่อนี้น่ะการซีออกซิดก็แม่นออกซิดของโลหะเนาะเมื่อละลายน้ําก็จะบ่ได้อาซิดจะได้เป็นบาเซอร์เนาะก็จะได้กาลีออกซิดการซีออกซิดแทนเนาะซึ่ง2ตัวนี้บ่ถูกแล้วซึ่งข้อตัวนี้เนาะมาตรซีออกซิดหรือว่ามาตรดีออกซิดตัวนี้นะมันเป็นออกซิดอะโลหะเมื่อละลายน้ําก็จะได้อาซิดอันนี้นะแต่ว่า2ตัวนี้บ่ถูกแล้วแสดงข้อก่อนี้ก็เป็นคําตอบที่บ่ถูกต้องแล้วเนาะมันเป็นข้อขอเนาะ P2O5 นี่อ่านได้ไดเนาะเขาอื่นว่าสามารถอ่านได้หลายแบบเนาะ anhydrid phosphoric หรือว่า phosphoric oxide หรือว่าเฮาสิเอิ้นอีกแบบนึงก็คือ d phosphor แปลงตาออกซิดเนาะอันได้หลายแบบข้อนี้นะเป็นออกซิดของอะโลหะแน่นอนถูกต้องแล้วเนาะวันนี้ข้อนี้คาร์บอนดีออกซิดหรือว่าเป้าอีเมนหนึ่งก็คือไอคาร์บอนิกหรืออันอีเมนหนึ่งก็คือคาร์บอนซีออกซิดเนาะข้อตัวนี้นะอันนี้เป็นออกซิดของพวกอะโลหะเมื่อละลายน้ำก็จะได้อาซิดคาร์บอนิกอันนี้ถูกต้องเนาะวันนี้ข้อนี้เนาะข้อนี้ก็คือมาตซีออกซิดหรือว่ามาตรดีออกซิดหรือว่าอันไฮดริดซัลฟูเรอร์เนาะข้อนี้อ่านได้3ชื่อเนาะข้อนี้นะก็เป็นออกซิดของมาตรมาตรก็คืออะโลหะคือกันเมื่อละลายน้ําก็จะได้ถ้าละลายเป็นอาซิดซัลฟูเรอร์อันนี้จะได้อาซิดฟอสโฟริกตัวนี้จะได้อาซิดคาร์บอนิกตัวนี้จะได้อาซิดซัลฟูเรอร์แสดงว่าข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องเนาะของเฮาก็คือละลายน้ําแล้วจะได้อาซิดทั้งหมดเนาะมันนี่ข้อคอนี้เป็นอย่างพิษเนาะพิษยูบอนมีการซีออกซิดตัวนี้ละลายน้ําจะบ่เป็นอาซิดแต่จะเป็นบาเซอร์เนาะจะเป็นการซีออกซิดแทนเนาะส่วนข้องอนี่ก็คือทั้งหมดนี่เป็นโลหะหมดเลยเนาะถือว่าบ่ถูกต้องเนาะละลายน้ําจะเป็นบาเซอร์ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่พื้นฐานก็คือละลายน้ําจะเป็นอาซิดก็มีแต่ข้อคอนี้เนาะเป็นคําตอบที่ถูกต้องฉะนั้นข้อก็บ่ถูกต้องข้องอก็บ่ถูกต้องเนาะมานี่ไปต่อข้อที่62นะเพิ่นเว้าในนี้เนาะก็คือธาตุเคมีชนิดนึงเมื่อเอาเจียลิตมัสสีแดงจุ่มลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าธาตุเคมีชนิดนี้จะมีค่า pH ประมาณเท่าใดตัวนี้นะเราต้องรู้จักทฤษฎีของมันแต่ว่าอาจารย์ว่าจึงง่ายที่สุดก็คือต้องเบิ่งคำสุดท้ายว่าเป็นสีฟ้าเนาะคำว่าเป็นสีฟ้าตัวนี้นะก็คือจากสีแดงไปเป็นสีฟ้านี่นะเขาก็เข้าใจแล้วเนาะถ้าไปจื้อได้บนเฮียนนะก็จะเป็นบาเซอร์เนาะ
แลมบาเสือนะจะมี pH ใหญ่กว่า7บ่หรือว่าน้อยกว่า7พน้องจิ๋วได้บ่บาเสือแน่นอนเนาะจะมีค่า pH ใหญ่กว่า7ซึ่งเขามีคำตอบข้อกอข้อขอข้อขอข้องอนี่เนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่มเติมตัวนี้เนาะก็คืออาซิดเนาะจะเปลี่ยนเจลลิตมัสจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดงเนาะจะเป็นอาซิดเด้ออันนี้นะส่วนบาเสือเนาะก็จะเปลี่ยนเจลสีแดงเป็นสีฟ้าซึ่งโจทย์ของเราก็คือเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าก็แน่นอนจะเป็นเบสหรือว่าบาเสือนั่นเองเนาะฉะนั้นบาเสือจะมีค่า pH ใหญ่กว่า7ซึ่งคำตอบของเราที่ควรจะเป็นก็จะเป็นข้ององ่วเนาะเพราะว่ามีแต่ข้ององ่วข้อเดียวที่มีค่า pH ใหญ่กว่า7เนาะมีค่า pH ใหญ่กว่า7นี่มีแต่ข้ององ่วอย่างเดียวเนาะข้ออื่นก็น้อยกว่า7ส่วนข้อที่ว่าเท่ากับ7ตัวนี้นะแสดงว่าเป็นกลางเนาะมันจะบ่สามารถเปลี่ยนเจลิสมาร์ทเนาะเจลิสมาร์ทก็จะบ่เปลี่ยน4ว่าซั่นซะเนาะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้องอเนาะวันนี้เราไปโต้ข้อที่63เนาะวันนี้เพิ่นโจทย์เพิ่นถามในนี้เนาะข้อใดแม่นกลุ่มอาซิดที่มีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าฮีดริกคำว่าฮีดริกในที่นี้เนาะพ่อน้องจิ๋วได้บ่ตามทฤษฎีเฮาอาซิดใดที่ลงท้ายคำว่าฮีดริกแม่นอาซิดที่อยู่ในโมเลกุลของมันบ่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนาะถ้าอาซิดใดที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะมันจะบ่ลงท้ายคำว่าฮีดริกคำว่าฮีดริกนี่ก็ได้มาจากคำว่าฮีโดรนะเนาะฮีโดรก็คือมีแต่ฮีโดรเซนกับเข้าอาซิดหั่นแหละเนาะบ่มีออกซิเจนว่าซั่นซะเนาะเฮาไปเบิ่งข้อก่ออาซิดโครฮีดริกแม่นบ่อาซิดอิออนฮีดริกอาซิดซัลฟูฮีดริกเนาะอันนี้นะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของเฮาก็คือข้อก่อใกล้นี้เนาะเพราะว่าบ่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในธาตุของมันส่วนข้อข้อนี้เนาะตัวทำอินนี่อาซิดโคฮีดริกอันนี้ถูกอยู่เนาะลงท้ายฮีดริกแต่ว่าตัวนี้เนาะมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนี่เพิ่นเอิ้นว่าอาซิดฮีโปโคลอไรด์ตัวนี้นะมันบ่แม่นลงท้ายด้วยฮีดริกแล้วฉะนั้นตัวนี้บ่ลงท้ายด้วยฮีดริกส่วนตัวนี้เนี่ยอาซิดแบคโคลอริกอันนี้ก็บ่แม่นเนาะบ่ลงท้ายด้วยฮีดริกแล้วข้อข้อนี้จึงบ่แม่นเนาะมันนี่เป็นข้อข้ออันนี้มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบก็คือเป็นอาซิดนิเตอร์อันนี้ก็บ่ถูกแล้วเนาะอันนี้อาซิดโคฮีดริกโอเคเนาะถูกต้องอันนี้แหละอาซิดฟอสฟอเรอร์เพราะว่า POC เป็นฟอสฟอริก PO3 เป็นฟอสฟอเรอร์ฉะนั้นบ่ได้ลงท้ายฮีดริกตัวนี้นะฉะนั้นข้อข้อจึงบ่ถูกเนาะข้องอก็คืออาซิดนิตริกอาซิดซัลฟูริกอาซิดฟอสฟอริกมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยเป็นอาซิดแห้งทั้งหมดแสดงว่าผิดทั้งหมดบ่ได้ลงท้ายคำว่าฮีดริกเลยเนาะฉะนั้นข้องอก็บ่ถูกต้องเนาะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของเขาคือมีแต่ข้อก่อนี่แหละเนาะที่เป็นอาซิดที่บ่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแล้วจึงค่อยลงท้ายอาซิดตัวนี้ว่าฮีดริกเนาะมาในต่อข้อ64เนาะเพิ่นว่านี้เนาะเมื่อยอดเฟนอลฟาตาลีนที่บ่มีสีลงไปในน้ำปุ่นใสเนาะน้ำปุ่นใสสูตรเคมีก็คือการซีฮิโดกซิดเนาะและน้ำปุ่นใสจะเปลี่ยนเป็นสีใดอันนี้ก็ต้องอาศัยชื่อบนเหียนในใดเนาะของน้องเนาะอันนี้เอาไปเบิ่งบนเหียนเฮานิดนึงธาตุเฟนอลฟาตาลีนนี่นะสูตรเคมีมันค่อนข้างสับสนเนาะตามนี้เลยเนาะตามตัวนี้กับตัวนี้เนาะมันจะมีการเปลี่ยนสีเนาะเชิงงานเฮาจะสังเกตเบิ่งแท็บสีอยู่นี่เนาะตามทฤษฎีเนาะมันจะทำอิฐถ้าว่า pH น้อยกว่า7นะมันจะบ่มีสีมันจะเป็นสีเหมือนน้ำนี่เนาะเป็นถ้าเป็นอาซิดน่ะสีมันจะขาวเหมือนสีน้ำนี้แต่ถ้าว่า pH มันเริ่มสูงขึ้นเนาะเกิน8ขึ้นไปนะมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีบัวเนาะสีนี้นะเป็นสีบัวถ้าว่าไกล10ไปมันจะสิเป็นสีบัวเข้มเนาะถ้าว่า8หา9เนี่ยจะเป็นสีบัวจางฉะนั้นถ้าว่าน้ำปุ่นใสนะแน่นอนแล้วเนาะจะเป็นสีบัวเพราะว่าน้ำปุ่นใสนี่เป็นบาเสือบาเสือเขาก็เข้าใจแล้วว่าบาเสือมีค่า pH ใหญ่กว่า7แน่นอนเนาะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของเฮาก็คือข้อข้อไข่นี่เนาะส่วนข้ออื่นก็คือบ่ถูกเนาะบ่ถูกนะมาในข้อที่65เพิ่นเว้าในนี้เนาะอาซิดฮีโปโคลอไรด์
มีสูตรแนวใดอันนี้นะให้พ่อน้องจื้อเอาเนาะอันนี้นะถามว่ามีวิธีการจื้อบ่เนาะอันนี้อาจารย์ก็จะขอเล่านิดนึงเนาะเทคนิคเนาะเทคนิคการจื้อพวกอาซิดตัวนี้เนาะอันนี้มันเขาเอิ้นว่าเฮาจื้อตัวนี้จื้อคอคควายนี่ก่อนเนาะคอคควายนี่ก็คืออาซิดคลอริกก็คือขั้นปกติว่าซั่นซะเนาะคลอริกตัวนี้นะวันนี้ถ้าว่าคลอริกเนี่ยอาซิดคลอริกนี่มีออกซิเจน3ตัวถ้าว่าออกซิเจนเกิน3ตัวเขาว่าแปกคลอริกเนาะอันนี้เป็นอาซิดแปกคลอริกออกซิเจนขั้นปกติแล้วแม่นลงท้ายด้วยสระอีกแต่ว่าถ้าว่าออกซิเจนสูงกว่าปกติก็ยังเป็นสระอีกอยู่แต่ว่าต้องเติมทางหน้าว่าแปกก็คืออันนี้ก็คือแปกคลอริกซั่นข้องงอันนี้เป็นอาซิดแปกคลอริกและข้อขอนี่ก็คืออาซิดจากสระอีกถ้าว่าออกซิเจนลดลง1ตัวเด้จะกลายเป็นสระหยังกลายเป็นสระเนาะนี่จะเป็นอาซิดคลอเรอร์และถ้าว่าจากอาซิดปกตินะออกซิเจนลดลง2ตัวเนาะก็คือจาก3มาเป็น1นี่นะเขาเอิ้นว่าตื้มทางหน้าคําว่าฮีโปเนาะฮีโปก็คือลดลงอีกเนาะฮีโปคลอเรอร์คําว่าคลอเรอร์ก็คือลดลงแต่ตัวเดียวจาก3เป็น2จาก2เป็น1เบื่อจากC เป็น3นะเป็นจากสระ X กลายเป็นสระเแต่ว่าถ้าจากค่าปกติขนาดลดลงถึง2ตัวอะไรมันต้องมีคําว่าฮีโปนี่เข้ามานําหน้าอีกเอาง่ายก็คือตัวปกติมันออกซิเจน3ตัวนี้เขาเรียกว่าอาซิดคลอริกมันเกินไป1ตัวก็อาซิดแปกคลอริกถ้ามันลดลงจาก3เป็น2ก็คือคลอเรอร์และจาก3เป็น1ก็คือฮีโปคลอเรอร์เนาะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือข้อก่อไก่เนาะข้อนี้เนาะอาซิดฮีโปคลอเรอร์มีสูตรแม่นตัวนี้เนาะบัดนี้ไปต่อข้อต่อไปเนาะบัดนี้ไปต่อข้อที่66เนาะเพิ่นว่าในนี้เนาะปฏิกิริยาจาวแม่นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างธาตุใดก็บาเซอร์และเกลือขออาซิดและเกลือคออาซิดและบาเซอร์งอออกซิดและน้ำวันนี้เราไปเบิ่งว่าเขาได้ถูกต้องเนาะเขาก่อนี่เขาไม่มาบาเซอร์และเกลือบาเซอร์เกิดปฏิกิริยากับเกลือก็จะได้อย่างพี่น้องจิ๋วได้บอก็จะได้บาเซอร์ไม่และเกลือไม่เนาะซึ่งธาตุที่ได้จะหมดเจ้าแต่จะเป็นบาเซอร์เนาะอันนี้ก็ถือว่าหมดถูกต้องเนาะเขาขออาซิดและเกลืออาซิดเกิดปฏิกิริยากับเกลือก็จะได้อาซิดไม่กับเกลือไม่ซึ่งจะหมดเจ้าคือกันเนาะข้อนี้หมดถูกต้องเนาะมันนี่ข้อคอเนาะอาซิดกับบาเซอร์เป็นเกลือและน้ำเนาะตัวนี้เป็นคำตอบของเราเนาะถูกต้องอันนี้ออกซิดบวกน้ำอันนี้จะบ่เจ้าเนาะเพราะย้อนอย่างเพราะว่าถ้าเป็นออกซิดอาซิดละลายน้ำก็จะได้อาซิดเนาะถ้าเป็นออกซิดบาเซอร์ละลายน้ำก็จะเป็นบาเซอร์เนาะฉะนั้นมันจะบ่เจ้าเนาะซึ่งที่เจ้าก็จะมีอาซิดและบาเซอร์เท่านั้นเนาะแต่อันนี้อาจารย์อยากเพิ่มเติมบนเฮียนเฮานิดนึงก็คือถ้าเป็นอาซิดกับบาเซอร์แต่ว่าอาซิดก็มีหลายอาซิดแน่เนาะบาเซอร์ก็มีหลายบาเซอร์ถ้าอาซิดแห้งกับบาเซอร์อ่อนเนาะเกลือที่ได้มันจะเป็นเกลือที่ค่อนไปทางนั้นอาซิดที่เขาเรียกว่าคุณลักษณะของทะลายยังไก่เป็นอาซิดอยู่เนาะเป็นเกลืออาซิดว่าซั่นซะแต่ถ้าว่าอาซิดอ่อนกับบาเซอร์แห้งเนาะเกลือที่ได้มันจะเป็นเกลือบาเซอร์เนาะจะเป็นเกลือที่ยังมีคุณลักษณะเป็นบาเซอร์อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนตอนม .5ม6พลันเนาะพน้องจิ๋งค่อยไปเรียนซึ่งเกลือก็จะมีเกลือเจ้าเกลืออาซิดเกลือบาเซอร์คือกันเนาะถ้าว่าอาซิดอ่อนบาเซอร์อ่อนเอ๊ะเจอกันเด้อ่อนโตอ่อนก็จะเจ้ากันเนาะแห้งกับแห้งก็เจ้ากันแต่ว่าอ่อนเจอแห้งแห้งเจออ่อนผู้ใดแห้งผู้นั้นชนะเนาะฉะนั้นพน้องให้เข้าใจกันเพิ่มเติมเนี่ยนั้นเนาะแต่ว่าคำตอบของเราก็คือเป็นอาซิดกับบาเซอร์นี่ได้เนาะจึงสามารถเจ้าได้ตัวอื่นมันเจ้าบ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าจะเป็นกรณีใดเนาะวันนี้ก็ไปตกเขาต่อไปเนาะเขาต่อไปก็คือพื้นกำหนดให้อีอองอันนี้มีอีอองนิตรัสเนาะอันนี้อีอองโพสซัฟฟัตและก็อีอองคาร์บอนัตและก็อันนี้เป็นจุฮิดรอกซิดเนาะอีอองฮิดรอกซิดสูตรโมเลกุลในข้อใดรูปนี้เขียนถูกต้องที่สุดเป็นว่าวนะวันนี้ให้มาเบิ่งก็อาซิเนตริกอันนี้ถูกต้องเนาะอันนี้เด้ H2POC อันนี้ของเบื้องนี้เนาะค่าเคมีของจุลโฟสฟาตแม่น3แต่ว่ามาห้อยแต่2ให้กับฮิโดแสดงว่าข้อนี้หมด
มดทึกเลยเนาะอะซิกาโมนิกถูกต้องกาลีดอกซิดซึ่งมีจู้ฮิดอกซิดถูกต้องแต่ว่าบ่ทึกอันตัวนี้เด้อเนาะเขียนสูตรบ่ทึกเลยข้อนี้ก็ถือว่าบ่ทึกแล้วมื้อนี้ข้อนี้มึงกันซีนิตัสกันซีค่าเคมีแม่น2ห้อย2ใส่จูนิตัสอันนี้ถูกต้องเลยเนาะสูตรนี้น่ะถูกต้องถ้าว่าจูนิตัสค่าเคมีแม่น1ก็มาห้อย1ใส่กันซีก็ถือว่าบ่ห้อยถูกต้องแล้วเนาะแต่ว่าเบิ่งข้อนี้เนาะตัวนี้สูตรตัวนี้การซีฟอสฟัสว่าการซีฟอสฟัสการซีเราเขียนใช้นี่เลยอย่างเขียนตัวอย่างออกมานี้ถ้าจะเขียนให้ถูกการซีมีค่าเคมีแม่น2แม่นบ่ส่วนฟอสฟัสมีค่าเคมีแม่น3ควรจะห้อย3ใช้นี้แต่ว่าจุฟอสฟัสเนี่ยมันเนื่องจาก3กับ2มันบ่เจ้ามันต้องห้อยด้วย2อีกได้เนาะต้องห้อย2อยู่นอกนี่แหละโนวงเล็บนี่นะจังสิถูกเนาะแต่ว่าสูตรที่เพิ่นเขียนมานะเพิ่นบ่ได้ห้อย2ซะนี่น่ะบ่ได้มีห้อย2ตัวนี้น่ะธรรมดาต้องห้อย2แต่เพิ่นบ่ได้มีเนาะแสดงว่าสูตรตัวนี้บ่ถูกแล้วเนาะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าบ่ถูกแล้วตัวอื่นถูกเบิดเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่ถูกเนาะเขียนสูตรบ่ถูกว่าซั่นซะเนาะข้อเนาะข้อมึงกาลินิตัสก็มีนิตัสถูกต้องเนาะอันนี้อะซิดฟอสโฟริกตัวนี้ห้อย3เพราะว่าฟอสฟัสนี่มีค่าเคมีเป็น3ถือว่าห้อย3ไซโดเซนถูกต้องเนาะอันนี้การซีคาร์บอนัสการซีค่าเคมีเป็น2คาร์บอนัสค่าเคมีก็เป็น2บ่ได้ห้อยหยังตั้งไฟตั้งจาวเนาะก็คือว่าถูกต้องเนาะนาตรีฮิดรอกซิดก็มีชื่อโอฮัสนาตรีค่าเคมี1ฮิดรอกซิดค่าเคมี1ก็เจ้ากันแสดงว่าข้อคำตอบของเราข้อนี้ถูกต้องเลยเนาะวันนี้เพิ่งข้องงว่าข้อใดบ่ถูกต้องเนาะข้องงก็คือการซีนิตัสตัวนี้นะการซีค่าเคมีแม่นหยังเนาะน้องจิ๋วได้บ่อยู่จิ๋ว 2A ค่าเคมีแม่น2นิตัสค่าเคมีแม่น1ธรรมดาการซีนิตัสเนี่ยมันต้องเขียนคือครบอยู่นี้เนาะมันต้องเขียนเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เพิ่นเขียนผิดเพิ่นตั้งใจเขียนผิดมาให้เฮาเพื่อให้มีข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเนาะแสดงว่าตัวนี้นะถ้าให้ถูกต้องมันต้องเปิดวงเล็บแล้วก็อัดวงเล็บอยู่นิตัสนี่แหละก็ห้อย2ใส่ก็คือมีการเลขเปลี่ยนค่าเคมีกันว่าซั่นซะแต่ว่าเพิ่นเขียนเพิ่นบ่ได้เลขเปลี่ยนค่าเคมีกันเพิ่นตั้งใจเขียนให้ผิดเนาะฉะนั้นข้องอนี้ก็คือว่าบ่ถูกต้องเนาะคําตอบที่ถูกต้องครับจึงเพียงข้อเท่านั้นเนาะอันนี้คือเป็นบทเรียนข้อ67มื้อนี้เฮาก็เรียนกันซํานี้ไปก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอาจารย์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์แล้วก็เพื่อให้พวกน้องบอกพลาดคิดใหม่ๆที่อาจารย์จะเฮ็ดออกมาเพื่อให้พวกน้องมีความรู้ความสามารถเรียนเก่งเสียงได้หับสายสังคมเนาะวันนี้พบกันซ้ำนี้ไปก่อนเนาะขอขอบใจหลายๆเนาะ